ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.นะครับมีมติให้คงราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG เดือนมิถุนายนไว้ที่20บาท29สตางค์ต่อกิโลกรัมและให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรับภาระชดเชยเพิ่มเติมมีผลตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2559นายทวารัตน์สูตบุตรครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานครับหรือสนพ.และโฆษกกระทรวงพลังงานนะครับบอกว่าต้นทุนเฉลี่ยการจัดหา LPG ทั้งระบบนั้นเพิ่มขึ้นจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงขณะที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของ LPG ก็ยังมีเสถียรภาพกบง.จึงให้กองทุนน้ำมันนั้นเข้ามารับภาระชดเชยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาขายปลีก LPGสำหรับสถานะเงินกองทุนน้ำมันล่าสุดนะครับอยู่ที่ 44,843 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีก๊าซ LPG กว่า 3,000 ล้านบาทขออภัยครับ 7,000 ล้านบาทที่เหลือเป็นบัญชีน้ำมันนะครับผู้อำนวยการสนพ.ก็ยังคาดด้วยครับว่าการนำเข้าก๊าซ LPG เดือนมิถุนายนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ตันซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่รัฐบาลนั้นมีนโยบายตรึงราคา LPG ซึ่งช่วงนั้นก็มีการนำเข้ากว่า 100,000 ตันต่อเดือนครับขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานยังเดินหน้านโยบายแข่งขันนำเข้า LPG แบบเสรีโดยกรมธุรกิจพลังงานนะครับอยู่ระหว่างร่างแนวทางเปิดประมูลการนำเข้าคาดว่าจะเริ่มประมูลได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ครับสนพ.ก็ได้ประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันตลาดโลกไว้ด้วยนะครับน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยช่วงสิ้นปีนี้จะอยู่ในกรอบ 40-45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับโดยคาดว่าในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้กำลังการผลิตน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นจะสูงกว่าความต้องการการใช้เล็กน้อยและก็จะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลในปีหน้าครับ